ปิดดวง12ราศีนะคะก่อนที่เราจะไปต่อที่ SMS และอีเมลนะคะตอนนี้นะคะในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะด้วยสโลแกนที่ว่าทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันนะคะในวันนี้นะคะก็จะให้โอกาส10สายแรกนะคะได้รับกิฟต์เซตนะคะจากแบรนด์ซุปไก่สกัดเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะรีบโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์026509777 10สายเท่านั้นนะคะ026509777ก็จะได้รับกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดไปเลยนะคะตั้งแต่9โมงถึง17นาฬิกานะคะก็จะใช้เวลาจัดส่งถึงคุณผู้ชมนะคะประมาณ 2-3 สัปดาห์ด้วยกันนะคะก็อดใจรอนิดนึงสำหรับผู้โชคดีนะครับนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยลองชิมแนะนำเลยชอบเหมือนกันฉลาดไหมฉลาดไหมทานทุกวันค่ะทานทุกวันนี่ก็ฉลาดเหมือนกันทานทุกวันดีอาจารย์รีบโทรเลยค่ะเนี่ยค่ะมีคนนั่งโทรให้อยู่โทรไม่ได้ตอนนี้เวลาทำงานอ๋อโอเคมาต่อกันที่สกู๊ปนะคะงานช้างเซิร์ฟบาร์นะคะเมื่อวันที่22กรกฎาคม2558ที่ผ่านมานะคะทางช้างก็ได้มีการจับมือกับ Pro House Bangkok นะคะเปิดตัวช้างเซิร์ฟบาร์เป็นบาร์แอนด์เรสตอรองนะคะในคอนเซ็ปต์ California Beach นะคะเพื่อให้เป็นแหล่งแฮงเอาท์ใหม่สุดชิคที่จะเติมเต็มคำว่าเพื่อนในแบบที่ช้างไม่เคยทำมาก่อนนะคะซึ่งก็จะสอดคล้องกับสโลแกนของ Pro House Bangkok นะคะserve food friends นะคะอันนี้เคยเห็นเหมือนกันนะคะดารานิยมไปเล่นเยอะนะคะ serve ก็จะเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะโดยที่มีชินชินวุฒินะคะนำทีมเหล่าเซเลบคนดังอาทิกริจเจนพานิชการอาร์ตสัจการจริตพึงธรรมและโซฟีอักษรสิริอินทรคูศินก็ได้ยกแก๊งกันมาโชว์เซิร์ฟสุดมันในงานนะคะนอกจากนี้ยังร่วมกันปรุงอาหารเมนูพิเศษร่วมกับเชฟธรรมศักดิ์ชูทองเป็นเชฟฝีมือระดับชั้นนำของประเทศไทยที่รังสรรค์เมนูพิเศษเป็นซิกเนเจอร์ดิชนะคะอาทิทูน่าและหอยสแกลล็อปแช่น้ำปลาในสไตล์ฝรั่งเศสกุ้งชุบแป้งทอดหมักซอสโยเกิร์ตและเมนูอาหารทะเลสดๆพูดแล้วก็หิวเลยนะคะในรูปแบบที่แตกต่างกันเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งจะมีช้างเซิร์ฟบาร์ที่เป็นบาร์แอนด์เรสตอรองเท่านั้นและที่โปรฮาวแบงคอกนะคะยังเหมาะเป็นจุดสังสรรค์ของเพื่อนโดยมีกีฬาโปรไลเดอร์นะคะก็เป็นตัวกลางในการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนรวมถึงมีโอกาสสร้างเพื่อนใหม่ๆให้เกิดขึ้นปิดท้ายความอิ่มอร่อยพร้อมชิลไปกับคอนเสิร์ตจากวง Room 39และ DJ Nansa ณ Pro House Bangkok นอกจากนี้นะคะตลอดทั้งปีก็ยังมีกิจกรรมพิเศษที่ช้างและ Pro House Bangkok นั้นได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสร้างช่วงเวลาดีๆและเติมเต็มความว่าเพื่อนนะคะคุณผู้ชมที่สนใจเนี่ยก็สามารถไปร่วมกิจกรรมต่างๆได้ตามรายละเอียดนะคะเดี๋ยวจะมีตารางงานขึ้นให้คุณผู้ชมดูในหน้าจอนะคะแล้วก็คุณผู้ชมยังสามารถติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจจากช้างและ Pro House Bangkok ได้ทาง www.facebook.com/changworld นะคะแล้วก็ www.facebook.com/prohousebangkok ด้วยนะคะนี่มีคอนเสิร์ตคือมาเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความหลากหลายให้กับการเล่นเซิร์ฟด้วยนะครับจริงๆนะไม่จำเป็นสำหรับคนที่ต้องมาเล่นเซิร์ฟมาเปียกตลอดไปแต่คือคนที่จะมานั่งชิลนั่งเล่นอยากได้บรรยากาศแตกต่างไปจากบรรยากาศชิลในเมืองว่าที่นี่ก็เหมาะครับสำหรับพอนั่งกินนั่งดื่มสักพักนึงอาจจะนึกสนุกอยากเล่นก็ได้ตอนนี้เนี่ยมันมีเมนูใหม่เพราะว่าเรามีเชฟใหม่แล้วก็มีบาร์ใหม่ด้วยก็บอกเลยนะครับว่าอาหารทุกอย่างเนี่ยสดใหม่ปลาเนี่ยโอ้โหเมนูที่ผมชอบเลยนะครับก็จะเป็นปลากระพงกินกับเป็นข้าวผัดขับรถอย่างเงี้ยอร่อยมากแล้วก็เมนูพวกแบบหอยนางรมอะไรเงี้ยครับจริงครับอร่อยมากเลยครับหอยนางรมเนี่ยครับอร่อยจริงครับผมแล้วก็บรรยากาศที่เนี่ยมันสุดตรงนะครับคือมาที่นี่แล้วรู้สึกเหมือนแบบอยู่บ้านอ่ะเจอเพื่อนเจออะไรคือมาแล้วรู้สึกแบบว่าสบายใจคือพูดเลยนะครับว่าคนที่อยากจะมาลองเนี่ยมาได้เลยครับยังไงพวกเราเวลคัมอยู่แล้วใช่ไหมครับขอเชิญชวนทุกคนให้มาเล่นด้วยนะคะเห็นหลายคนอายหลายคนกลัวที่จะล้มอย่างที่บอกไปก็มีเพื่อนหลายคนที่แบบชวนมาแบบเฮ้ยมันสนุกนะเอาเป็นว่ามันเหมือนบรรยากาศการที่เราได้ไปเที่ยวทะเลแต่ว่าไม่ต้องออกไปนอกเมืองขนาดนั้นอยู่แค่นี้เองค่ะอยู่ใกล้บ้านใกล้ตัวมาหาเพื่อนใหม่ๆมากินอาหารอร่อยๆมาเบิร์นไขมันมาเล่นกิจกรรมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชวนให้ทุกคนมาด้วยนะคะครับผมแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะมีกิจกรรมพิเศษนะคะจะจัดขึ้นช้างแอนด์โฟลว์เฮาส์แบงคอกนะคะ
ในวันศุกร์ที่21สิงหาคมก็จะมี Art Surf and Sound Charity นะคะวันเสาร์ที่12กันยายนจะมี Asia Pro Tour Thailand Qualifier 2015นะคะวันเสาร์ที่31ตุลาคมวันฮาโลวีนนะคะก็มี Halloween Beach Party แล้ววันเสาร์อาทิตย์ที่14ถึง15พฤศจิกายนนะคะมี World Four Rider Championship 2015มีการแข่งขันด้วยเนาะแล้วก็30มกราคมปีหน้านะคะมี Seaport Market and Fresh BBW and Grill by the Sea นะคะก็นี่เป็นตารางกิจกรรมที่จะมีการจัดขึ้นก็ อยู่ย่านสุขุมวิทนะคะคเห็นมีดาราเนี่ยไปเล่นเยอะแยะมากมายนะคะมีเพื่อนๆไปเล่นด้วยแล้วก็ดีนะคะที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษแบบนี้ให้ได้ร่วมเล่นกันนะคะก็ติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้จากช้างและโปรฮาวบังคอกได้ทางFacebook นะคะช้างเวิลด์และก็ Facebook ของ Pro House Bangkok ด้วยนะคะก็ขึ้นให้คุณผู้ชมดูทางหน้าจอนี้แล้วนะคะก็ฝากกิจกรรมดีๆของช้างด้วยนะคะมาต่อกันที่ SMS ของคุณผู้ชมนะอย่าคิดว่าหมดแล้วยังนะคะมาคุณจีรวรรณนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมปี20เวลา 3:45 นถามอาจารย์เรื่องชื่อก่อนนะคะชื่อดีไหมจีระวันค่ะ10กรกฎาคม20ในปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับแต่ช่วงเวลาที่เกิดฟ้ายังไม่สว่างก็ต้องถือว่าเป็นคนวันเสาร์อยู่ไปลองดูกันนะครับค่ะจีระวันติดกาลีตัวนอนเนนนะครับเป็นคนวันเสาร์เป็นผู้หญิงให้เริ่มต้นด้วย3สอฮะสอเสือสอคอสันลาสอบอฤาษีขอหีบรอจุฬาหอนกคู่หลีกเลี่ยงนะครับดอชดาตปตักทอสันธานทนังบุญโททอพุทธเท่าแล้วก็ตัวนอนเนนที่ว่านั่นแหละครับมีด้วยเนาะสุขภาพการเงินโชคลาภเป็นไงบ้างคะของคุณนี่ก็เน้นนะถ้าเกิดสูงวัยแล้วรับประทานยาเยอะๆเช็คการทำงานของตับนะครับรับประทานอาหารให้ตรงเวลาในเรื่องของกระเพาะแล้วก็ช่องปากนะเหงือกฟันไมเกรนแล้วก็ทางเดินหายใจอันนี้คือหลักๆที่จะทายก่อนให้ความสำคัญก่อนนะครับส่วนเลขรถเนี่ยใช้ไปกันไวนิดหนึ่งนะน้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8ทั้ง2เลขคันที่2ผ่านค่ะเบอร์โทรศัพท์39ใช้เบอร์แรกเป็นหลักเบอร์เดียวครับ47กับ38ไม่เอา47พอได้แต่38ไม่เอานะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยเกิดวันจันทร์ที่20พฤษภาคมปี11เวลา 18:59 นเดือนสิงหาจะไปเจรจาธุรกิจที่ต่างประเทศดีไหมคะแล้วทำบุญอะไรดีกี่โมงแล้วลูก 18.59 ค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องปีนี้ราหูเป็นสีนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคหน่อยนะมันอาจจะมีอุปสรรคหน่อยในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ไม่ง่ายนะครับโดยเฉพาะถ้ามันเป็นลักษณะโปรเจกต์งานใหม่ๆก็เตือนเลยว่าไม่ง่ายแต่เกณฑ์เดินทางมีก็อย่างนี้ครับของคุณก็ช่วงนี้หาโอกาสตัวคุณเองนั้นนะผมฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยก็ตัวเองไปบริจาคโลหิตซะหรือทำฟันขูดหินปูนแล้วก็ให้คุณซื้อมีดโกนเนี่ย8ชุดหรือ8ด้ามถวายพระสงฆ์ครับนะคะวันนี้ขอบคุณทุกเอสเมทที่ส่งกันเข้ามานะคะวันนี้ใครไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งเข้ามาใหม่นะคะตอนนี้มีอีเมลนะคะฝากเข้ามาจากคุณกมลชนกพิรมศิริพรเกิดวันจันทร์ที่9กันยายนปี17ปีขานเวลา 13:05 นถามอาจารย์เรื่องของการงานงานเสริมรายได้เสริมค่ะแล้วก็การเงินปฏิทินตรงกับวันจันทร์ใช่ไหมคะวันจันทร์ค่ะอาชีพเสริมพฤหัสสวยนะถ้าอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์เชียร์จริงๆแล้วก็มันอาจจะไม่ได้เป็นแค่อาชีพเสริมนะแล้วก็ในเรื่องของงานด้านการขายงานด้านการขายตรงถ้าท่านเน้นเสริมก็จะดูลักษณะที่ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับอันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาครับเงินเป็นไงบ้างคะดวงนี้หาเงินได้ตลอดผมไม่ห่วงหรอกนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงปีจรเนี้ยให้ระวังปัญหาสภาพคล่องไว้บ้างการทำบุญเสริมเน้นเรื่องห้องน้ำนะซ่อมห้องน้ำบูรณะห้องน้ำจะเป็นที่วัดหรือว่าที่สาธารณะก็ได้ครับค่ะก็คุณผู้ชมสามารถส่งคำถามเข้ามาถึงอาจารย์พรพจน์ได้นะคะทางอีเมล miracle_ch@hotmail.com นะคะสำหรับช่วงนี้ไปฟังเรื่องงามยามดีกันค่ะจ้ะศุกร์ที่31ฮะสิ้นเดือนนี้ก็เหลืออยู่วันเดียวความจริงวันนี้ก็ได้นะแต่เวลามงคลเป็นช่วงเช้าผมเข้าใจว่าคงมีการวางแผนล่วงหน้าไปแล้วล่ะแต่ถ้าไม่ทันก็กระโดดไปวันศุกร์สิ้นเดือนนะครับก็อีก2วัน
9:31 น.ถึง10:00 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้วันนี้ไม่ได้มีข้อห้ามหรือเงื่อนไขอะไรนะครับต่อมาเริ่มกันวันที่1เลยครับ1 สิงหาคมตรงกับวันเสาร์วันนี้เลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีครับแต่อคานิโรธตกในป่าวันนี้2เงื่อนไขเลี่ยงออกรถเลี่ยงประกอบการมงคลในป่าที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด10:01 น.ถึง10:30 น.แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่9สิงหาคมครับวันนี้เป็นวันดีทีเรียงมอนแล้วก็วันฟูประกอบการมงคลได้สะดวกไม่ติดขัดอะไรจะเริญด้วยนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด16:01 น.ถึง16:30 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่16สิงหากลางเดือนเป๊ะเลยนะครับวันนี้เช่นเดียวกันฮะเลี่ยงการออกรถแล้วก็ประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคนิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด9:31 น.ถึง10:00 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับจบแล้วครับหมดแล้วละคะนึกว่าอาจารย์จะบอกถึงสิ้นเดือนกำลังตั้งใจจดเลยหาเลิกงามยามดีบ้างนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel นะคะMiracle Channel TV Thailand เนาะนะคะแล้วก็สำหรับช่องทางอื่นๆนะคะอย่างอีเมลเมื่อสักครู่ก็บอกไปแล้วนะคะ miracle_ch@hotmail.com รวมถึงทางเว็บไซต์ www.miraclechanneltv.com นะคะแล้วก็ Facebook มีหลายช่องทาง Facebook นะคะก็ส่งข้อความมาได้เช่นเดียวกันเข้าไปพูดคุยอัปเดตข่าวสารนะคะ Miracle Channel TV นะคะแล้วก็รวมถึงดูคำพยากรณ์ประจำวันได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางทางจดหมายนะคะอาจารย์รับไหมคะจดหมายรับครับ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับรหัสไปรษณีย์11140และวันนี้อย่าลืมนะครับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งก็คือเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติจงภาคภูมิใจเพราะเรามีภาษาประจำชาติของตัวเองจงอนุรักษ์ทำนุบำรุงส่งผ่านภาษาที่ถูกต้องสู่บุตรหลานเยาวชนขอให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของการสื่อสารการเขียนการพูดอะไรที่มันเป็นการกล่อนคำกล่อนความหมายเนี่ยขอให้เลี่ยงนะครับก็ฝากไว้ถึงโดยเฉพาะเด็กๆรุ่นใหม่นักครัชนักครัชแหมอาจารย์ก็ใช้ป่าเราคุยกันหลานเลยรู้อ๋อหลานใช้ใช่ไหมจ้ะก็มีบ้างแต่ว่าเวลาที่เราไปทำอะไรที่เป็นพิธีการหรือว่าสมัครงานอะไรแบบนี้นะคะก็เรื่องภาษาเนี่ยต้องบอกว่าเขาดูละเอียดมากล่าสุดก็มีข่าวแค่คำว่าค่ะคะค่ะเนี่ยนะคุณผู้ชมก็ถ้าไปสมัครงานก็ต้องฝึกลองฝึกดูก่อนนะคะการเขียนการพูดนะคะเอาให้ถูกต้องจ้ะเวลาออกอากาศรายการนี้กี่โมงถึงกี่โมงกี่โมงนะคะจ้ะ8:30 ถึง 10:00 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะความเป็นไทยโดดเด่นด้วยภาษาอักษราล้วนหลากมากความหมายเสน่ห์เสียงสูงต่ำคำคมคายร่วมสื่อสารคุณค่าภาษาไทยแหมเหมาะกับวันภาษาไทยจริงๆเลยนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกับเปิดดวง12 ราศีได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ